ึ่งวันนี้บ่ายโมงทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุแต่ว่าไปถามชาวบ้านถามประชาชนแถวนั้นปิดปากเงียบกริบไม่มีใครให้ข้อมูลเลยอาจจะเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนทีนี้ให้ตำรวจไปดูหน่อยนะว่าเจนิ่มนี่มีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงไม่กล้าพูดนะคะโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่ริมถนนพระรามหนึ่งค่ะเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาอ่ะอันนี้ให้ดูตอนกลางวันคุณผู้ชมคะมองจากภายนอกเนี่ยก็เหมือนเป็นอาคารพาณิชย์ธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะก็มีร้านลาบเป็ดอยู่ข้างล่างเห็นไหมมีเมนูอาหารส้มตำไก่ย่างลาบเป็ดอะไรต่างๆนะคะใครจะไปคิดว่าชั้นบนเนี่ยจะเปิดเป็นผับแล้วก็พบว่าวันนี้บรรยากาศเงียบเหงาเลยค่ะเพราะว่าร้านถูกปิดเงียบไม่มีผู้คนแม้แต่เด็กมาเฝ้าร้านก็ไม่เจอสักคนเดียวนะคะโดยผู้สื่อข่าวพยายามถามชาวบ้านแถวนั้นที่เดินไปเดินมาแล้วก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยปิดปากเงียบมากบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์นะบางคนบอกอุ้ยไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ทราบเลยหรือบางคนก็บอกว่าไม่ใช่คนแถวนี้อย่ามาถามบางคนก็บอกว่าไม่สะดวกแล้วก็ไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากเดือดร้อนค่ะบางคนบอกต้องทำมาหากินในพื้นที่นี้ต่อไปขอไม่พูดอะไรแล้วกันสื่อมวลชนเห็นใจชาวบ้านบ้างนะคะหากจะถามให้ไปถามหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดีกว่าเพราะเชื่อว่าตำรวจหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่เขตปทุมวันย่อมจะทราบดีว่าสถานที่นี้มีความเป็นมายังไงและเปิดมานานแค่ไหนอันนี้ชาวบ้านพูดนะคะโดยจุดเกิดเหตุถือว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะริมถนนพระราม1แบบนี้แล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสะบัวและวัดชำนิหัตถการหรือว่าวัดสามงามรวมถึงอยู่ใกล้กับปากซอยวัดบรมนิวาสอย่างที่คุณสุตาได้บอกไปนะคะโดยวัดระยะห่างจากพื้นที่วัดบรมนิวาสราชวรวิหารประมาณ 2-300 เมตรเท่านั้นเองค่ะนี่คือห่างจากวัดใกล้นิดเดียวเองนะคะขณะที่ทีมข่าวของเราก็ตรวจเจอคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งความยาวเนี่ย16วินาทีนี่แหละค่ะเป็นภาพด้านบนของร้านลาบเป็ดนะคะในร้านนี้โอ้โหข้อความบอกเลยว่าเพิ่งรู้ว่าร้านลาบเป็ดยะโสมีแบบนี้ด้วยฉลองวันเกิดไปเลยจ้าก็น่าจะมาฉลองกันที่นี่ละค่ะแล้วก็มีการโพสต์เมื่อเดือนมกราคมปี66ก็คือต้นปีทีนี้สังคมตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าโพสต์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแปลว่าเจนิ่มยะโสเนี่ยเปิดมานานแล้วหรือยังใช่ไหมคะทำไมถึงปล่อยให้เปิดมานานขนาดนี้แล้วก็ในภาพนี้จะเห็นโอ้โหนักเต้นนี่สนุกสนานเสียงเพลงแสงไฟวิบวับไปหมดเลยแล้วก็เปิดเพลงแนว EDM ด้วยแต่ว่าข้างล่างเป็นร้านลาบนะคะ